สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้าข่าวสารของสโมอสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างชิ่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ล่างทั้ง3ลิงก์นะครับเรามากันที่เรื่องแรกนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของริชาร์ดอโนนะครับซีนโอคนใหม่ของแมนยูเราเนี่ยนะฮะโดนแฟนบอลเนี่ยเอาคลิปออกมาแชร์นะครับซึ่งก็เป็นการถ่ายคลิปที่แอบแอบไปแหละนะครับไม่รู้นะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะฮะร,รู้หรือเปล่าว่าโดนแอบถ่ายหรือว่าตั้งใจอะไรอย่างไรนะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่แฟนบอลเนี่ยบุกไปหา Richard no. ร,ริชาร์ดอโนนะครับริชาร์ดอโนเนี่ยก็ออกมาคุยกับแฟนบอลแล้วก็ มีการอธิบายอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแฟนบอลสงสัยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็โยงไปในเรื่องของการบริหารนะครับแล้วก็เรื่องของการซื้อขายนักเตะนั่นเองนะครับภาพรวมเนี่ยมีการพูดคุยกันอย่างอะไรกันบ้างนะครับตามที่มีการคอ้อบูลกันออกมาเนี่ยนะฮะว่ากันว่าดิารนโนบอกว่าเราเนี่ยนะครับใช้เงินกันไปเป็นพันล้านปอนครับกับนักเตะที่ได้มีการซื้อกันเข้ามานะครับแล้วก็ใช้เงินมากกว่าเคยใครใน ยุโรปอีกด้วยนะครับผมเนี่ยไม่ได้พอใจเลยกับจุดที่เรายือนอยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยก็กําลังกังวลอยู่นะที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไรในอนาคตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เราเนี่ยมีการผ่านเงินไปเยอะมากๆนะครับคือเราเนี่ยไปที่สนามซ้อมของเราครับแล้วก็มีการพูดกันว่านายชี้ให้ดูหน่อยนะครับว่าเงิน1 0 0 0ล้านปอนด์เนี่ยอยู่ตรงไหนไม่ได้เลยนะครับเพราะเราเนี่ยใช้เงินได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ ผมเนี่ยไม่ได้มาเพื่อปกป้องโจเอลกิลเซอร์นะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรนะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องปกป้องด้วยตัวของเขาเองนะครับแต่พวกคุณเนี่ยสละเวลาเพื่อมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นของพวกคุณที่รู้ซึ่งผมเนี่ยก็เคารพในจุดนั้นนะครับเราเนี่ยผ่านเงินไปจํานวนมากมหาศาลจริงๆนะฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ครับเรื่องการเสริมทัพเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าทางลิชัอโนเนี่ยก็ได้มีการตอบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ ริชารานูเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะครับซึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้เงินที่ผู้จัดการทีมแล้วก็ผู้อำนวยการทางทัศนฟุตบอลต้องการใช้งานเนี่ยนะฮะมันมีอยู่แล้วนะครับแถมทั้งยังมีการพูดถึงในดีลของเฟิงกี้เดยองด้วยนะครับริชารานูเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะครับเป้าหมายหลักเนี่ยของยูเรตคินฮาในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็คือเฟิงกี้เดยองนี่แหละนะครับซึ่งตอนนี้มีการอ้างว่าจอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยทำงานตั้งแต่6โมงเช้ายันสี่ทุ่มเลยฮะในการทำดีลเฟิงกี้เดให้้มัันนสรร็จไะคบ ขณะที่บประมาณเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปครับประมาณ200ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ทางลิชาโนก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ยอมปล่อยเป้าหมายที่อยากได้ริงๆเนี่ยหลุดมือไปนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็คือเอเนเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปด้วยนะครับก็ไปเอาคลิปจากแฟนบอลน,นี่แหละที่ไปหาลิชาโนเนี่ยนะครับแล้วก็แอบถ่ายมาเนี่ยนะครับก็มีการโพสต์ในสงงังคมออนไลน์ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์เงินเต็มเลยนะครับ ซึ่งกระแสเรื่องนี้นะครับมันก็มี2กระแสเหมือนกันนะต้องบอกก่อนนะครับแฟนบอลเนี่ย bon มองไป2มุมนะครับซึ่งแฟนบอลบางส่วนเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าเออมันเป็นเรื่องดีนะที่ด An ิชันอโนเนี่ยเข้าหาแฟนบอลแล้วก็มีการอธิบายให้มันชัดเจนนะครับว่าจะเสริมทัพไหมแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความผิดพลาดหรือว่ามันไปในทิศทางแบบไหนนะครับซึ่งมันได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้เห็นความต้องการของอโนว่าต้องการปรับปรุงทีม ในยุคของเขานะครับที่เขาเนี่ยขึ้นมาเป็น CEO ใหญ่ละนะฮะแต่อีกมุมมองหนึ่งเนี่ยมีการมองว่าสิ่งที่ดิาันโนทำเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการเซ็นสัญญานักเตะเนี่ยนะครับโดยที่มีการอ้างชื่อนักเตะด้วยนะอย่างฟิงค์คิเดยองเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ดิวเนี่ยมันยังไปไหนได้ไม่ไกลเลยนะครับเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับพิเงินค่าตัวเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ให้ความเคารพต่อน,นั้งเตะแล้วก็ทางสโมสรของนักเตะด้วยนะครับ mm hmm. ก็มันเป็นการมองใน2แง่มุมนั่นแหละนะครับที่มองว่าไม่ควรแล้วก็อ,อีกมุมมองหนึ่งเนี่ยก็คือบอกว่า,าสมควรแล้วนะครับที่จะพูดถึงออกมานะครับให้แฟนบอลเนี่ยได้รับทราบกันนะครับแต่สิ่งสำคัญก,ก็คือเนี่ยลิชานโนจะทาอย่างไรครับเพราะว่าคลิปตอนนี้ มันไปถึงในสังคมออนไลน์แล้วนะครับแล้วก็สื่อดังๆเนี่ยก็เอาไปเผยแพร่กันเต็มเลยนะครับในเวลานี้นะฮะก็รอติดตามกันเรื่องของสายการแบบนี้นะครับนะส่วนเรื่องเราต่อมาครับก็เป็นข้อมูลอื่นนะครับจากสื่ออังกฤษที่มีการเคาะประเด็นกันออกมาครับมีการอ้างกันว่าเอรคเทนฮากเนี่ยก็ได้มีการเร่งนะครับเร่งบอกเป็นอาหารของแมนยูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้ไปจัดการคว้าตัวฟิงกี้เดยองให้ได้นะครับ นี่คือผู้เล่นที่เขาต้องการมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้เราทราบกันดีนะครับแล้วก็อยากให้มาเข้ามาเป็นเป้าหมายคนแรกเลยนะครับที่แมนยูจะได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเซนทาก็มีความต้องการแล้วก็เร่งทางบอร์ดแบบต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีเขาออกมาก่อนหน้านั้นไม่กี่วันว่าก็เริ่มที่จะมีอารมณ์ร้อนเหมือนกันแล้วก็มีการเร่งบอร์ดแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เร่งไปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดิวมันเสร็จเ้นเท่เร็วที่สุดนะครับ ขณะเดียวกันนะครับเทนฮาร์เนี่ยก็ต้องการให้เอางบประมาณที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับไปทุ่มซื้อเฟนกิเดยองให้ได้ก่อนนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายหลักนะฮะส่วนเป้าหมายอื่นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปให้ความสําคัญนะครับก็อย่างเช่นในดีวของคิสเซนิวเดอร์เซ่นถึงแม้ว่าไม่ต้องใช้เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวแต่ว่าก็ต้องเสียเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยอย่างเงี้ยนะฮะก็อย่าเพิ่งไปทุ่มเงินคว้าตัวนักเตะรายนี้หรือว่าดีวอื่นอ่ะที่จะต้องใช้เงินนะครับในตำแหน่งอื่นๆด้วยะอย่่่าาาเเพพิงไซื้ร,รว มันเหมือนกับมีความสําคัญน้อยกว่านะครับแต่ในรายของเฟนกี้เดยองเนี่ยมันมีความสําคัญสูงสุดในระบบการเล่นของเทนฮากอกเทนฮากเขาก็เลยอยากให้เอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มซื้อเดยองให้ได้ก่อนแล้วก็คอยว่ากันในเดือนอื่นนะครับถ้ามันมีงบประมาณเหลือนะครับแล้วก็เทนฮากเนี่ยไม่อยากเห็นแบบว่าแมนยูเ,เนี่ยไปซื้อนักเตะสองถึงสามคนได้นะครับแต่ว่าทีจะไปซื้อเฟนกี้เดยองเนี่ยก็ลังเลเหลือเกินทำทั้งเทนฮากเนี่ยก็ไม่อยากเห็นคําอ้างจากบอร์ดนะครับที่อาจจะมีการอ้างว่า ไม่มีเงินเพียงพอไปจ่ายค่าตัวสําหรับเฟิงคิดได้ยองให้กับบาร์ซ่านะครับส่วนในรายของไทเรวมาดเซียเนี่ยนะครับเป็นที่ค่ากันว่าแมยูยังคงให้ความสนใจแบ็กซ้ายรายนี้ของเฟโน่นะฮะแต่ว่าในเรื่องของการคว้าตัวเนี่ยเราค่อนข้างดีแหละครับว่าต้องเอาเฟนงคิดได้ยองให้ได้ก่อนนะครับตำแหน่งอื่นก็คอยว่ากันนะครับส่วนแบ็กซ้ายรายเนี่ยนะครับมีข่าวลือเพิ่มเติมนะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยข่าวส่วนใหญ่เนี่ยจะไปในฝั่งของฝรั่งเศสแหละนะครับแล้วก็มีข่าวว่าน่าจะไปรียงมากกว่านะครับ ก็เคยมีข่าวกับแมนยูเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับยังหนักบนกะนะครับส่วนข้อมูลจากเดอะการ d เดียนนะครับมีการขอข้อมูลกันออกมากับว่าเด็กเทนฮากเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยให้เฮริมักวายแล้วก็ราเฟลวาราเนี่ยกลับมาโชว์ผลงานได้ดีครั้งหนึ่งนะครับในฐานะโค้ชโูเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่ในช่วงซีซั่นที่ผ่านมานะครับ ส่วนเรื่องของอเลฮันโดการาโชครับมีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่าเอริกเทนฮาร์กเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังทีมงานของตัวเองแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะมีการอัปเกรดหรือว่าพัฒนาตัวของอเลฮันโดการาโชนะครับซึ่งเอริกเทนฮาร์กเนี่ยกำลังวางแผนให้อเลฮันโดการาโชเนี่ยนะครับมีมบทบาทมากขึ้นในช่วงซีซั่นหน้านะครับในยุ่งเขานะครับขณะเดียวกันเนี่ยบอสใหญ่ของ Argentina อาร์เจนติน่าย่างเรียวเนลสคาโรนี่เนี่ยนะครับก็รู้สึกตื่นเตนเ้นเกี่ยวกับ ศักยภาพของกาลาโชนะครับเช่นเดียวกับเบเดลเนลเมซี่รุ่นพี่ร่วมชาติของกาลาโชนั่นเองนะครับซึ่งทางสโมสรแมนยูเนี่ยก็กาลังจัดลําดับความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสัญญาทั้งเตะอยู่นะครับซึ่งกาาโชเนี่ยก็อยู่ในลําดับความสําคัญที่แมนยูเตรียมที่จะต่อสัญญาด้วยนะครับแน่นอนคำว่าก็คงเป็นสัญญาแบบระยะยาวแั้วแหละนะครับทเทนฮาร์ก็ได้รับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับกาาโชแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาคุมทัพแมนยูได้ก็ตามนะครับ ซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ได้รับการประสานงานจากหัวหน้าฝ่ายอะคาเดมีของทีมนั่นแหละนะครับที่มีการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตแล้วก็ดาวรุ่งทุกคนนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทนฮาก็ได้มีการติดตามผลงานดาวรุ่งหลายคนนะครับผ่านาสื่อของสมโมสรอ,อย่าง MUTV นี่แหละนะครับรวมถึงได้มีการติดตามผลงานดาวรุ่งในศึก FA Youth Cup นะฮะร,รอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับ เทนฮาก็นั่งดูเหมือนกันนะครับนั่งดูออนไลน์นั่งดูต่างๆนั่นแหละข้อมูลที่ผ่านมาของดาวรุ่งของนักเตะหลายๆคนผ่านสื่อของสโมสรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในเกมด,ดังกล่าวเนี่ยทางอาดีฮันดูการาโชก็ผลงานดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่เข้าใจากันว่าในรายของฮันเดวเบสบี้เนี่ยนะครับซึ่งเทนฮาก็ชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามผลักดันดาวรุ่งรายนี้เหมือนกันแน่นอนนะครับในช่วงซีซั่นหน้านะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสอแมนเชสเตอร์แจ็คที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณคครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ